วันนี้นะคะเราจะมาทำตำผักบุ้งกินนะคะนี่แต่ที่จริงอ่ะต้องเอาผักบุ้งที่เก็บตำนาเนาะตามสระน้ำบ้านเรานะคะที่เป็นออกเทาๆเนาะแต่ที่เมืองนอกมันไม่มีนะคะก็เลยต้องเอาผักบุ้งแบบนี้นะจ๊ะก็เคยไปกินที่สุรินทร์นะคะบ้านสวายเนาะตำผักบุ้งนะคะก็เลยอยากจะมาลองทำเองนะคะก็ดูตามรูปภาพดัดแปลงทำเองนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปภาพไว้ให้นะคะว่าหน้าตาตำผักบุ้งอ่ะที่มิวชอบไปกินนะที่บ้านสวายหน้าตามันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเองนะจ๊ะพริกนะคะแล้วก็กระเทียมเนาะแล้วก็ไปใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปตำด้วยนะคะตำให้ละเอียดอันนี้ก็ปรุงเครื่องตามใจชอบนะเหมือนเราตำส้มตำนั่นแหละลืมซื้อมะเขือเทศมานะคะไม่เป็นไรปรุงเครื่องเสร็จแล้วนะคะก็ปรุงตามใจชอบนะคะรสชาติแบบไหนก็เอาไปเลยรสชาติแบบไหนก็ปรุงไปเลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็ใส่ตุ๊กช้อนให้เข้ากันนี่ต้องตำนะคะถ้าตำแล้วมันจะเตะแค่นี้ก็เสร็จแล้วสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนๆค่ะเสร็จแล้วนะจ๊ะตำผักบุ้งของเราวันนี้นะคะผักก็มีผักบุ้งนะคะผักอันซันฟานเนาะแล้วก็ขนมจีนมีปลาหมึกมาจ้ะมากินด้วยกันเลยวันนี้โคโรนาที่ฟินแลนด์นะประมาณ300กว่าแล้วนะคะ350อัพแล้วอะคือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันอาจจะรสชาติไม่อร่อยเท่าที่ร้านนะร้านที่เราไปกินก็คือร้านวานิดาที่สุรินทร์เนาะที่ใกล้พนมสวายอ่ะต้องกินคู่กับปีกไก่ไก่ย่างอร่อยมานะคะมาเด้อมากินด้วยกันคำใหญ่ๆ
ผักเยอะๆอร่อยสามีดูข่าวนะข่าวโคโรนานั่นแหละทั้งวันทั้งคืนนะระบาดทั่วโลกขนมจีนใส่ไป2ก่อนนะเนี่ยตอนนี้ก็ดึกแล้วนะประมาณ1ทุ่มแล้วแต่ที่ร้านเนี่ยตำอร่อยมากเลยนะตำผักบุ้งอ่ะเคยกินตั้งแต่นู่นเมนูตั้งแต่มอต้นอ่ะไปกินอ่ะเคยตอนนั้นขายจานละ10บาทอ่ะชอบหนีเรียนไปกินนะตอนสมัยนั้นหนีเรียนไปกินมาเดิมมาเดิมมาหอบังคเนียโบตะกูลบารานอแถวๆสระเนียงนะนั่นสเกินโบตะกูลนะถ้าใครอยู่แถวตำบลสูงเนินแถวๆนั้นก็จะรู้จักตำผักบุ้งนะบ้านสวายแต่ถ้าจังหวัดอื่นน่าจะไม่ค่อยมีใครขายนะคะน่าจะเป็นเจ้าแรกที่สุรินทร์นะกี้ตอนกลับไทยไปนะว่าจะไปทำคลิปวิดีโออะไรเงี้ยไปซื้อไม่ได้ไปเลยนะไม่มีเวลากินไปเสียวฟันไปเนาะถ้าใครฟังไปกรุดกรุดกรุดแต่ที่นู่นเขาจะตำออกหวานหวานนิดนึงมือน่าจะกินขนมจีนไม่หมดหรอกเดี๋ยวมือจะไปกินคู่กับแกงหน่อไม้นะคะเอาแกงหน่อไม้มาใส่กินด้วยผักบุ้งสดมากซ
ื้อมาจากด้านไทยภาษาเขมรเรียกว่าตะกูลนะคะก็คือผักบุ้งขนมจีนนะคะก็นมเวงหรือว่าเรียกอีกคำหนึ่งก็คือนมปะเจาะนมเวงอีกคำหนึ่งก็คือนมปะเจาะนะคะเรียกได้สองแบบแต่ถ้านมเวงนมเวงก็คือถ้าแปลแบบน่าเกลียดคำหยาบก็คือนมยานอะไรเงี้ยนมก็คือนมหน้าอกของเรานะคะนมเนาะก็คือเหมือนน้ำนมอ่ะนมเวงเหมือนนมยานนมยาวอะไรประมาณนี้นะถ้าแปลอีกคำศัพท์นึงนะนมเวงก็คือนมยาวหน้าอกยาวนมยาวเลยนมเราเนี่ยมันยาวเวงก็คือยาวนะคะภาษาเขมรวรรณคำส่วนมะนาวก็คือโกรธมะนาวโกรธโกรธติพริกนะคะติออกเสียงนะคะติหรือว่ามาติก็ได้มาติกระเทียมก็กระติมกระเทียมกระติมคือมีพูดภาษาเขมรได้แต่เขียนไม่ได้พูดได้เขียนไม่ได้นะคะฮาลังกอลาตอริวายอิ่มแล้วน้องเชนกินไม่หมดเมื่อกี้ถามสามีว่าเธอจะเอาสายชาร์จไหมไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมีด้วยนะคะวันนี้พามากินตำผักบุ้งนะจ๊ะนี่ก็ยังเหลือผักบุ้งอยู่กินไม่หมดนะคะก็เจอกันใหม่เนาะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ